ชีวิตจะไปสู่ฝันได้เราต้องเตรียมพร้อมทางด้านการเงินก่อนครับซึ่งในการที่เราจะมาวางแผนการเงินจากความฝันสู่การเงินได้ต้องบอกกันครับว่าคนรวยกับคนจนนั้นมีความแตกต่างบนเส้นบางบอีกเช่นเดียวกันคนรวยกับคนจนนั้นต่างกันอย่างไรแล้วคุณจะเป็นคนรวยหรือคนจนได้นั้นจะต้องทําอย่างไรมันพิสฎีง่ายมากครับคนรวยคือคนที่หาได้มากกว่าใช้แต่คนจนคือคนที่ใช้มากกว่าที่หาได้ ดังนั้นวันนี้ครับถ้าเกิดว่าคุณมีรายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายแล้วมีเงินเก็บทุกเดือนโดยไม่เดือดร้อนผมแสดงความยินดีครับคุณคือคนรวยเพียงแต่รวยน้อยรวยมากว่ากันอีกทีแต่สำหรับคนจนคือคนที่ทุกเดือนต้องชักหน้าให้ถึงหลังมีรายจ่ายรออยู่มากกว่ารายได้ที่หาได้จะต้องมานั่งผ่อนบัตรเครดิตสิจะซื้ออะไรก็ศูนเดือนต้องมี พอส่วนเปอร์เซ็นต์สิเดือนคุณมีค่าใช้จ่ายรออยู่วันข้างหน้าแล้วรายได้ก็ยังไม่มาวันดีคืนดีรายได้ตนนั้นไม่มาแล้วคุณไม่มีเงินไปจ่ายก็จบดังนั้นวันนี้ถ้าคุณอยากรวยนะครับซึ่งคนไทยเราส่วนใหญ่แล้วอยากรวยวิธีการที่คุณจะเป็นคนรวยสเต็ปแรกคือคุณต้องบริหารเงินยังไงก็ได้ให้คุณนั้นหาเข้ามาได้มากกว่าที่ใช้และที่สําคัญครับคุณจะใช้เงินล่วงหน้าได้ต่อเมื่อเงินที่คุณจะใช้ล่วงหน้านั้น น้อยกว่าเงินเก็บที่คุณมีอยู่หลายคนที่ยังมีเงินเก็บอยู่สักหมื่นสองหมื่นแต่ว่าใช้เงินล่วงหน้าไปแล้วแสนสองแสนถึงแม้จะมองว่าอุออ้ยผ่อนไปเลย10ปี20ปีผ่อนไปแต่ละเดือนผ่อนเดือนละเจ00พรายได้เข้ามาเดือนละ1 5ื่นแปลว่าเหลือแปลว่าเหลือตั้ง7 0 0 0และยังไงเงินก็ยังมีเก็บอยู่ตั้งหลายหมื่น แต่เนื่องจากว่าวันเราไม่รู้ครับว่าวันดีคืนดีจะเกิดอะไรกับเราเราเป็นพนักงานบริษัทวันดีคืนดีครับขับรถออกไปโดนโด,โดนคนอื่นฝ่าไฟแดงมาชนตุ้มขาหักหรือว่าบาดเจ็บหรือทําให้เราไม่สามารถไปทํางานต่อน,นั้นได้เราก็ไม่มีรายได้เข้ามาแล้วพอช่วงไม่มีรายได้เข้ามาถามว่ารายจ่ายที่คุณจ่ายไปแล้วล่วงหน้าจะเอาเงินที่ไหนจ่ายในเมื่อเงินเก็บที่คุณมีมันไม่เพียงพอ คุณมีเงินเก็บสักสองห0คุณมีไรายได้คุณมีใจใจ่ายล่วงหน้าเดือนละ7 0 0 0 2 0 0 0หแปลว่าอะไรครับเดือนที่3เนี่ยคุณไม่มีเงินจ่ายพอละแค่3เดือนคุณจบสักา3เดือนนี้คุณยังหางานแล้วหาเงินมาใส่เข้าไปได้ก็เป็นเรื่องที่น่าดีใจแต่ถ้ามันไม่ทันละ่ะเจ๋งดังนั้นครับหากคุณมีฝันแล้วอยากจะใช้ชีวิตไปสู่ฝันได้ให้เราระวังให้ดีที่สุดคือเรื่องเงินครับเพราะว่าผู้ใหญ่ที่อมรู้จักหลายคน ที่เป็นลูกศิษย์ผมแล้วบอกไปไม่ถึงฝันเพราะอะไรสุดท้ายก็ต้องทิ้งฝันครับเรื่องเงินโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีครอบครัวต้องดูแลครอบครัวขณะเพราะฉะนั้นผลพวกนี้ก็จะต้องทิ้งความฝันไปครับเพราะต้องหาเงินมาดูแลครอบครัวดังนั้นครับมาคิดดีๆว่าอะไรครับที่ปัจจัยกับเรานั่นก็คือคุณต้องหาให้ได้มากกว่าที่จะใช้ถ้ายังหาไม่ได้มากพออย่างไม่ต้องใช้สังคมไทยเราถูกปลูกฝังค่อนข้างมากเรื่องของการโชว์ สถานะทางสังคมเราโดนปลูกฝังมามากในสังคมไทยเรื่องของการอวดรวยเรื่องของการแข่งขันที่ชนชั้นวรรณะถ้าหากว่าคุณนั้นหาได้มากกว่าใช้มีเงินเหลืออยากจะเอาเงินพวกนั้นไปซื้อไปซื้ออุปกรณ์แสดงฐานะแล้วไปอวดกับคนอื่นก็โอเคแต่ถ้าวันนี้ครับคุณไม่ได้มีเงินเหลืออะไรมากมายขนาดนั้นรายได้คุณไม่ได้มากกว่ารายจ่ายขนาดนั้นแล้วคุณจะต้องไปดิ้นรนเพื่อจะหา เอาเงินไปหาอุปกรณ์หาสิ่งที่มาแสดงสถานะซึ่งมันเป็นการหลอกลวงเลิกเถอะครับเพราะว่าคนที่จะคบคุณต่อเมื่อคุณมีคนที่จะสนใจคุณต่อเมื่อคุณรวยคนที่จะให้ความเป็นมิตรต่อเมื่อคุณมีเงินคนพวกนี้คือคนที่ไม่น่าคบครับ จงคบอยู่กับคนที่เขาอยู่ในสถานะเดียวกันกับเราอยู่กับคนที่เขาไม่คิดจะข่มเราด้วยเงินไม่คิดจะข่มเราด้วยมือถือแพงๆไม่คิดจะข่มเราเรื่องรถราคาแพงๆเขาพอใจจะคบเราในแบบที่เราเป็นในสถานะที่เราเป็นในความยากดีมีจนแบบที่เราเป็นคนแบบนี้ต่างหากครับที่ควรจะคบกับเขาไว้เพื่อให้เราสามารถใช้เงินในมาตรฐานชีวิตของเรา และทําให้เรามีเงินเหลือเก็บเพื่อจะสร้างความฝันและเมื่อวันหนึ่งที่คุณไปถึงความฝันคุณมีเงินเหลือมากพออยากจะใช้จ่ายก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งดังนั้นครับอยากจะบอกพวกเราครับว่าถ้าซื้อไม่ไหวอย่าพยายามตะเกียรตะกายซื้อมาถ้ามีแล้วมันไม่ใช่ตัวตนของเรามันไม่ได้แสดงสถานะที่แท้จริงของเราอยู่กับเพื่อนอยู่กับครอบครัวที่เขารักเราในสถานะที่เราเป็น คุณจะมีโอกาสไปถึงความฝันได้มากกว่าดังนั้นครับการที่คุณจะสามารถไปถึงความฝันได้คุณต้องมีรายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายนะครับซึ่ง2ตัวน,นี้นั้นถามว่าเราจะคิดเรื่องไหนก่อนดีแล้วแต่บางคนจะคิดเรื่องรายได้ก่อนก็ได้แล้วดูซิว่ารายได้ขนาดนี้จะจ่ายขนาดไหนหรือถ้าบางคนอยากจะเริ่มจากรายจ่ายก็ได้เหมือนกันคิดขึ้นมาก่อนเลยครับว่าจะจ่ายเท่านี้ต้องหาเท่าไหร่อันนี้ ตัวใครตัวเผือกนะครับแล้วแต่ใครเลยว่าใครจะเริ่มต้นจากตรงไหนได้เหมือนกันซึ่งคุณจะมีเงินเก็บได้ก็ต่อเมื่อเอารายได้ลบค่าใช้จ่ายเงินที่เหลือใช้แต่ละเดือนจึงจะเป็นเงินเก็บเพราัน้าวันนี้ครับคุณยังหารายได้เฉดเฉียดกับค่าใช้จ่ายผมว่าอย่าเพิ่งมองเงินเก็บเลยปรับสมดุลของตัวเองได้เมื่อไหร่คุณจะได้เงินเก็บแล้วถ้าเกิดว่าใครผมเจอค่อนข้างเยอะครับกับคนที่เรียนจบมาแล้วบอกว่าเนี่ยช่วงนี้มาทํางานเพื่อเก็บเงิน เพื่อจะเอาเงินเก็บเนี่ยไปทําธุรกิจส่วนตัวแต่ผมก็จะเห็นเยอะมากที่หลงลืมไปกับการเวลาแล้วทุกๆเดือนที่หารายได้มาก็ติดอยู่กับสังคมอยู่กับการแสดงสถานะทางสังคมทําให้ต้องใช้เงินในแต่ละเดือนเพื่อจะไปสร้างความเสมอภาคในสังคม แล้วทําให้เงินเก็บพวกนี้มันไม่เกิดสถิเงินเก็บไม่มีไม่ว่ากลายเป็นหนี้สินตามมายิ่งไม่เหมาะสุดท้าย5้าปีสิบปีผ่านไปเงินเก็บก็ยังไม่พอที่จะเอามาทําธุรกิจส่วนตัวแล้วพอถึงจุดหนึ่งเราก็เริ่มมีการเหนื่อยท้อแล้วได้แต่มองว่าธุรกิจส่วนตัวมันเป็นเรื่องของคนรวยสถานเราเกิดมาไม่ดีพอเราก็จะโวยอ้างนูน่นอ้างนี่แต่ไม่ใช่อะไรครับเพราะคุณจ่ายมากกว่าไรายได้ จนเงินเก็บไม่มีไม่เพียงพอกับการไปทําธุรกิจของเราอย่างเช่นผมก็จะมีลูกศิษย์ผมคนหนึ่งนะครับที่มาปรึกษาผมว่าอาจารย์หนูเบื่องานแล้วว่าหนูหนูเบื่องานประจําหนูอยากออกไปทําธุรกิจของหนูเองเออหนูทำยังไงดีผมก็จะบอกว่าเอาอย่างนี้สําหรับเราแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายเนี่ยเพราะว่าเออค่าใช้จ่ายตั้งต้นที่ค่าใช้จ่ายก่อนซิว่าเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเนี่ยใช้จ่ายจริง,รงๆเท่าไหร่เอาที่จําเป็น นื่อจากผ่อนคอนโดอยู่ไหนจะค่ากินค่าใช้จ่ายค่าเดินทางค่ารายจิปาถะรายจ่ายในแต่ละเดือนนั้นมีอยู่เท่าไหร่จากนั้นครับผมก็เลยถามว่าแล้วธุรกิจที่อยากจะไปทำเนี่ยคิดว่าใช้เวลาเท่าไหร่ถึงจะมีรายได้พอช่วงแรกที่ลงไปทำก็แน่นอนครับรายได้ลูกค้ายังไม่มีรายได้ยังไม่เข้าลองประเมินคร่าวๆสิว่าน่าจะทำงานไปแล้วน่าจะทำธุรกิจไปแล้วกี่เดือน ถึงจะถึงจุดที่รายได้ต่อเดือนเพียงพอกับรายจ่ายน้องเขาก็บอกว่าก็อยู่ที่ประมาณหน้าจุดที่ประมาณ4-5เดือนโอเคถ้า4-5เดือนอันนี้ื่องจากขาดประสบการณ์ในการประเมินผมมองอย่างนี้ครับว่าผมให้เลยว่าคุณต้องเตรียมเงินเก็บเอาไว้เอารายจ่ายผมคูณ6เดือนเลยเดือนนึ่งค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายประมาณ2,000 20, 0ืเอาอย่างนี้ครับ ค่าใช้จ่าย2 0 0 0 0คูณ6เดือนแปลว่าคุณต้องมีเงินเก็บให้ได้แสนสองมีแสนสองเมื่อไหร่ค่อยลาออกมาหลายคนบอกอ้าวจานแล้วไม่ต้องมีเงินต้นทุนในการทำธุรกิจหรอพอดีเขาไาทำธุรกิจประเภทที่ประเภทที่ไม่ต้องมีเงินตั้งต้นอ่าเรียกว่าซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปแบบมีเครดิตทําให้เขาไม่ต้องเอาเงินไปเอาไม่ต้องเอาเงินไปกองกับสินค้าเพราะฉะนั้นธุรกิจประเภทในหน้าสามารถเริ่มได้โดยที่ไม่ต้องมีเงินลงทุน แต่ต้องมีเงินใช้ชีพประจําวันก็เลยบอกน้องเขาว่าวางแผนใหม่ซิว่าเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งทุกวันนี้ถ้าเกิดว่าตัดพวกค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นออกแล้วรายได้ที่ได้ทุกวันนี้มีเงินเก็บเท่าไหร่อ๋อก็มีเงินเก็บได้สักประมาณหมื่นหนึ่งถ้าเกิดว่าคุณเก็บได้เงิน1นึ่งหมื่นแล้วคุณต้องมีเงินสํารองแสนสองแปลว่าจากนี้อีก12เดือนเลิกคิดเรื่องลาออก อดทน12เดือนเก็บเงินให้ได้เดือนละหมื่นครบ12เดือน1ปีหลังจากนี้มีเงินแสนสองเมื่อไหร่ลาออกมาและไปทำธุรกิจส่วนตัวโดยที่ใช้เงินเดือนละ2 0 0 0 0ไป6เดือนอย่างสบายใจกับการเริ่มต้นธุรกิจถึงแม้ไม่มีรายได้แล้วในเดือนที่7เมื่อรายได้ในเดือนนั้นเข้ามาเพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายรายเดือนนั่นละครับถึงทำให้เราเริ่มสามารถเริ่มจะขยับไปได้ น้องเขาบอก4ผมเผื่อ2เผื่อว่าไปเจอลูกค้าที่ออขอเครดิตเทอม30วันหรือว่าเดือนแรกๆเงินรายได้เข้ามายังไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นเก็บให้เซฟเพราะไม่อย่างงั้น2-3ส,สเดือนผ่านไปเงินเก็บหมดขึ้นมาเมื่อไหร่ธุรกิจก็หยุดพอธุรกิจหยุดตรงนั้นจะกลับไปหางานประจำทำใหม่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายกลายเป็นว่าเงินเก็บหมดไปเงินใหม่ไม่เข้ารายจ่ายรออีกเพียบ ชีวิตก็จะมีแต่ความเครียดและกลายเป,เป็นไปกู้หนี้นอกระบบเดี๋ยวมันจะไปกันใหญ่ดังนั้นครับคุณต้องการเงินเก็บในการจะทําธุรกิจส่วนตัวเท่าไหร่จงเอารายได้ปัจจุบันลบรายจ่ายเท่าที่จําเป็นเหลือเงินเก็บเอาเงินเก็บต่อเดือนที่ว่านั้นคูณจํานวนเดือนที่คุณคิดว่าคุณใช้ได้อย่างปลอดภยัยจะหัวจะตั้งต้นใหม่ได้เอา้นเป็นตัวคูณแล้วคุณจะรู้ว่าคุณต้องเก็บเงินอีกเท่าไหร่ระหว่างนั้นควบคุมรายจ่าย ให้คุณเพียงพอกับการที่จะมีเงินเก็บอย่างที่ได้ถึงจะไปได้ถึงฝันหลายคนบอกว่าโอ้อาจารย์ธุรกิจพวกนี้มันใช้เงินเป็นล้านแล้วเมื่อไหร่มันจะเก็บได้10ปี15ปีก็ตามถ้า10ปีผ่านไป15ปีผ่านไปหลังจากนั้นคุณมีเงินเก็บเป็นล้านแล้วเริ่มต้นธุรกิจได้ตอนอายุ 30& ต้นต้นๆสากลางๆแล้วคุณไปถึงฝันตั้งแต่30กลางถามว่ามันไม่โอเคหรอครับ รือคุณต้องการให้ฝันเป็นจริงในวันนี้ดังนั้นการคุณจะไปถึงฝันได้คุณใช้เวลาไปกับมันใช้การลงทุนใช้ทรัพยากรใช้แรงงานของเราแล้วคุณจะรู้ว่าคุณจะสามารถไปถึงฝันได้ตอนที่อายุเท่าไหร่แล้วถ้ามันสอดคล้องกับฝันของคุณเรือกจะช้าไปสัก5ปีช้าไป5ปีกับไม่มีวันไปถึงอย่างไหนดีกว่ากันครับนะช้าดีกว่ามันไม่มา ดังนั้นวันนี้ครับเราต้องเริ่มจากการที่เราต้องคำนวณให้ดีว่าจะหาเท่าไหร่จะจ่ายเท่าไหร่เหลือเก็บเท่าไหร่เป็นทุนในการใช้ใช้ชีวิตตามฝันแต่ถ้าใครบอกว่าวันนีออ้ก็คงไม่ได้เปลี่ยนอาชีพก็เพียงแต่ต้องการเงินเก็บเอาไว้ก้อนหนึ่งเพื่อจะไปใช้ชีวิตหลังเกษียณก็ต้องมาคำนวณใหม่ครับว่าไอ้หลังเกษียณเนี่ยนะจะใช้เงินเดือนเราเท่าไหร่ ใช้ระยะเวลากี่ปีแล้วก็คูณอัตราก้าวหน้าของเงินนะครับอย่างย้อนกลับไปสัก30ปีที่แล้วข้าวบรรจารละ5บาท7บาทนะสิบาทวันนี้มันซัดไป40ละดังนั้นถ้าเอาค่าใช้จ่ายในวันนี้ไปเป็นค่าใช้จ่ายในอีก30ปีข้างหน้าบอกเลยครับเงินคุณจะไม่พอ ดังนั้นครับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นคุณต้องประเมินด้วยว่ามันจะต้องแพงขึ้นเรื่อยๆค่าครองชีพสูงขึ้นเรื่อยๆแล่อในการประเมินในอนาคตข้างหน้าคุณจะรู้ว่าคุณต้องเก็บเงินวันนี้เท่าไหร่ถึงจะเกษียณได้ผมเป็นคนหนึงที่เห็นคุณพ่อผมเป็นแรงบันดาลใจเพราะคุณพ่อผมพูดกับผมเสมอว่าเขาจะเกษียณนะครับอายุ50เขาจะเกษียณ ทัน้ในทั้งชีวิตของเขาเขาจะเก็บเงินเขาจะไม่ซื้อของที่เป็นของฟุ่มเฟือยเขาจะไม่ซื้อของแบรนด์เนมเขาจะไม่ซื้อของไร้สาระเงินทั้งหมดที่เขาหามาได้ใช้จ่ายกับครอบครัวแล้วเก็บ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 พอ50เกษียณแล้วเขาก็มีเงินใช้ไปจนถึงทุกวันนี้ที่านีมีชีวิตอยู่ท่านใช้ดืนแต่ละเดือนแต่ละเดือนอย่างมีความสุขแฮปปี้ของท่านเพราะท่านเก็บเงินมาเพียงพอที่ท่านจะเกษียณได้ ทำให้ผมเองผมก็เป็นคนหนึ่งที่มีแผนกเกษียณของผมในใจดังนั้นผมจะ,กะเกษียณผมต้องเริ่มวางแผนแล้วว่าหลังกเกษียณผมจะมีรายได้เข้ามาไหมรายจ่ายจะเป็นยังไงวันนี้ผมต้องการเงินเก็บเท่าไหร่ทําให้ผมจะรู้ว่าผมควรจะจ่ายไปกับของฟุ่มเฟอือยเหล่านี้หรือไม่หรือผมควรจะลงทุนในวันนี้เพื่อธุรกิจของผมสามารถสร้างเงินกับผมได้ให้ผมได้หลังกเกษียณดังนั้นใครในวันนี้ครับที่กําลังทํางานเพื่อความฝันอยู่ คำนวณให้ดีครับว่ารายได้ค่าใช้จ่ายเงินเก็บจะบริหารมันอย่างไรเพื่อให้เราได้ไปถึงฝันแต่สําหรับผมแล้วผมจะเริ่มจากรายจ่ายก่อนว่าเราจะบริหารรายจ่ายของเราอย่างไรถ้าอยากรู้ว่าจะหาบริหารรายจ่ายอย่างไรเจอกันในคลิปต่อไปครับ